ตอนนั้นเด็กเล่นคีย์บอร์ดน้อยมากแล้วผมก็รู้จักแค่มันคนเดียวตอนนี้เดฟแต่เปลี่ยนตัว P ข้างหลังเป็นตัว T ยอดวิวแบบ engagement ของทุกอย่างยอดวิวยอด streaming มันขึ้นเร็วแล้วก็ขึ้นไปแบบเป็นที่1ในชาร์ตของวงอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมเบนครับร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ครับครับผมลูกครับเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ซินครับมีศิลปินคนหนึ่งชื่อดีนนะฮะเขามาเล่นที่งานหนึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชื่อดีนแต่ว่าเขาชอบดาราท่านหนึ่งคือเจมส์ดีนเขาก็เลยเอาดีนมาตั้งเป็นชื่อเขาตอนนั้นประจวบกับกำลังหาชื่อวงอยู่พอดีใช่ฮะผมก็เลยนึกขึ้นมาแบบตอนนี้เดฟแต่เปลี่ยนตัว P ข้างหลังเป็นตัว T มันดูแบบสมส่วนกว่าเวลาไปอยู่เดียวตอนนั้นแบบว่าเพลงเราต้องการแบบพวกเอลิเมนต์ของพวกแบบซินธิไซเซอร์กับพวกเปียโนคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยแล้วผมเล่นไม่ค่อยเก่งแล้วในมหาลัยต้องเกินไปก่อนว่าตอนนั้นเด็กเล่นคีย์บอร์ดน้อยมากแล้วผมก็รู้จักแค่มันคนเดียวคือจริงๆถามมาก่อนด้วยว่าใช้โปรแกรมนี้เป็นหรือเปล่าผมก็บอกว่าก็ใช้เป็นแล้วก็อยู่ดีก็อยู่เลย ใช่ครับผมดูหนังเรื่องซักซีดตอนม.2ไม่รู้น่าจะดูกับทุกคนหลายคนรุ่นเรานะครับผมแล้วแบบว่าก็ขอแม่ซื้อตอนแรกอยากตีกลองขอแม่ตีกลองแม่ไม่ให้ตีน้าซื้อกีตาร์มาให้เล่นอะไรเงี้ยแล้วเล่นไปเล่นมาจู่ๆแล้วก็กลายเป็นทุกวันนี้เฉยเลยตอนแรกจะเล่นๆเฉยๆแหละเล่นแล้วมันอินแต่ของผมก็เหมือนแบบว่าช่วงม.ปลายทำวงกับเพื่อนที่โรงเรียนเลยฮะเล่นแบบประกวดงานดนตรีโรงเรียนอะไรอย่างงี้แล้วมันแบบว่าสนุกอะไรอย่างงี้บวกกับว่าในวงก็มีเพื่อนที่แบบว่าไปเรียนดนตรีอย่างอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบสนใจในด้านนี้ครับผมชอบเควินปาร์เกอร์นักร้องวงไม่ใช่นักร้องสิจริงๆเขาคือทุกตำแหน่งของวงเทียร์อินพาร่าเขาแต่งเองทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วแบบถึงขั้นแบบอัดเองเอนจิเนียร์ตั้งไมค์เองมิกมาสเตอร์เองอะไรเงี้ยแบบยอดมนุษย์อ่ะถ้าของผมให้เดโปแล้วไงเพราะว่าก็คล้ายๆกับเควินบาร์เกอร์ที่เบนบอร์ดอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเป็นเอนจิเนียร์เองตั้งไมค์เองหรืออะไรแต่เขาก็เหมือนแบบเป็นคอของฟูไฟเตอร์อะไรเงี้ยเป็นนักร้องของฟูไฟเตอร์มันคือตอนที่ผมอัดเดโมตอนแรกแต่งเมโลดี้ไม่มีโน้ตนี้ไม่มีเมโลดี้ที่ร้องกับฟูเลยแต่ว่าตอนอัดเดโมแบบเขียนเนื้อเสร็จละมันเงียบไปก็เลยร้องไปเล่นๆแล้วฟิลมันได้เพราะเราเปิดเดโมฟังวนบ่อยๆเรื่อยๆจนมันติดไปละเลยต้องใส่เข้ามาก็ลองจินตนาการว่าแบบคนเราคนนึงแบบชอบอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เข้าไปบอกอะไรประมาณนั้นไม่กล้าเข้าไปบอกตีว่าผู้ชายคนนี้แบบขี้อายมากอะไรเงี้ยก็เกินคาดฮะมันเกินคาดไปเยอะแบบทะลุเพดานของทุกอย่างที่คิดเอาไว้ไปหมดเลยฮะเพราะว่าตลอดมาเพลงมันทำมาเป็นเพลงแบบเพลงเศร้าเพลงช้าบรรยากาศฟุ้งๆอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยมีเพลงที่จังหวะประมาณสนุกที่มันฟังได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับพอปล่อยออกไปมันทะลุแบบทุกอย่างไปเลยยอดวิวแบบengagement ของทุกอย่างยอดวิวยอดสตรีมมิ่งมันขึ้นเร็วแล้วก็ขึ้นไปแบบเป็นที่หนึ่งในชาร์ตของวงอะไรเงี้ยงงยากง่ายหรออาจจะเป็นด้วยความที่ว่าช่วงอาจพูดถึงเรื่องการทำเพลงก่อนด้วยช่วงนั้นอาจเป็นช่วงโควิดด้วยเพลงพวกนี้ขึ้นมาช่วงโควิดมันก็แบบว่ามีอุปสรรคในการที่จะแบบไปอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเหมือนแบบว่าบางเพลงพอเราจะได้ถ่าย MV อย่างนี้โควิดก็เข้ามาอีกมันทำให้แบบทุกอย่างต้องแบบชายเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปแต่ก็เราก็ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วสุดท้ายเราก็ได้ปล่อยให้ได้ทุกคนฟังชอบที่สุดออกมาเป็น17แล้วกันรู้สึกว่ามันก็ฉีกกับทุกเพลงที่ผ่านมาด้วยฮะแล้วก็มันสนุกทั้งเล่นสดแล้วก็แบบฟังได้แบบไม่เบื่อเลยครับผมชอบเนื้อเพลงตรงนี้แสนไกลสุดอะเป็นเพลงที่ไม่ได้ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลผมรู้สึกว่าผมอยากแต่งเพลงที่มันมีความไม่เข้าใจแต่ก็อธิบายอะไรได้อยู่มันจะคลุมเครือมากเลยว่ามันเล่าเรื่องอะไรตอนนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันเล่าเรื่องอะไรตื่นตันฮะอย่างเงี้ยตื่นตันตั้งแต่ตอนขายบัตรเลยครับใช่ครับตื่นเต้นตื่นตันด้วยแบบตอนแรกก็ไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นนะแบบก่อนจะขึ้นอ่ะแต่พอก่อนจะขึ้นปุ๊บแบบเริ่มมาเริ่มตื่นเต้นละตอนขายบัตรนี่แบบเซอร์ไพรส์มากแบบ13วิหมด500ใบเสร็จแล้วแต่เราจัดได้แค่เล็กๆไงช่วงนั้นมันแบบไม่ได้เป็นเยียร์แพนมาเสร็จปุ๊บก็แบบจู่ๆก็บอกที่ค่ายว่าอยากจัดแล้วทุกอย่างก็เร่งรีบมากหาได้แค่สถานที่นี้อะไรเงี้ยแล้วแบบ500ใบจนแบบมีคนมาถามว่าพี่ขายแล้วจริงๆใช่มั้ยอะไรเงี้ยก็ขอบคุ
นที่ยังติดตามกันอยู่จนถึงวันนี้แม้ว่าจะเพิ่งมาติดตามหรือว่ารู้จักกันตั้งแต่ฟังตั้งแต่แรกเลยก็อยู่ไปกันเรื่อยๆนะฮะแล้วก็รออัลบั้มหน้าครับก็เซรามิกรันเบย์นะฮะเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของพวกเราครับผมก็ตอนนี้สามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งนะมีทั้งเพลงที่เป็นซิงเกิลแล้วก็เพลงที่ไม่ได้ปล่อยออกไปเป็นซิงเกิลนะผมก็ลองไปฟังดูในอัลบั้มได้ครับผมครับผมจู้จี้จุกจิกกับรายละเอียดงานพวกอาร์ตเวิร์กหรือแบบงานอีดิเตอร์มากของแบบพวกโปรโมทอะไรเงี้ยก็จริงครับถามพีอาร์ได้เลยเขาน่าจะเกลียดผมไปแล้วผมจริงบางทีคนอื่นไม่ได้สังเกตอะไรหรอกแต่ว่าพวกแบบวางเบี้ยวหรือสีแดงนี้กับแดงนี้ที่แบบจริงๆมันควรจะเป็นแดงเดียวกันแล้วมันคนละแดงแบบต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็เลยจะแบบจุกจิกนิดนึงผมไม่ได้เป็นนักร้องบอกกันคนชอบทักว่าลูกเป็นนักร้องไม่ทักทุกอย่างเลยทักคุณนักร้องทักคุณมือกองทักคุณมือเบสเป็นจนครบทุกตำแหน่งแล้วมีอยู่อย่างเดียวคือคีย์บอร์ดไม่เคยถามเลยก็ตลกดีฮะพอพูดชื่อวงถูกก็ยังดีฮะเขาโดนทักผิดจะเป็นไม่ต้องพูดชื่อก็ได้เป็นศิลปินท่านหนึ่งที่เขาเป็นลูกครึ่งเหมือนกันอะไรวะลูกบอกว่าเขามาเป็นแม่กับลูกแล้วแม่เขาทักว่าเหมือนอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาทักว่าชื่ออันนี้ใช่น้องเตือนไหมน้องเตือนนี้ใช่ไหมผมว่าฮะไม่ใช่ครับเขาก็บอกลูกเขาว่าคล้ายๆไปเลยคล้ายๆเออคล้ายๆไปเลยผมก็อ๋อครับผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงวงเราเป็นวงที่ค่อนข้างกินดุนะฮะดูจากไอจีนะฮะจะมีไอจีอาหารที่แบบว่าคนจะไม่รู้ว่าพวกผมมีใช่ไอจีผมจะลงบันทึกว่าในการไปทัวร์หนึ่งวันผมไปทานอะไรกันมาบ้างใช่ชื่อไอจีว่าไปทัวร์วันนี้เดี๋ยวกินอะไรแบบไอดอลเลยของแบบวงไทยชอบวง25 Hour นะมันก็เขาเป็นแบบเส้นชัยของผมในการแบบเดินตามเลยไม่ได้ทำตามแต่แบบแนวคิดของการทำเพลงป๊อปไทยอะไรอย่างเงี้ยดนตรีคอเฟียมากไม่ได้เหมือนวงอื่นแล้วเส้นชัยของผมก็อยากเป็นอย่างนั้นให้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ย